ครับสวัสดีขังด้วยครับด้วยสำหรับพี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายที่กำลังสิเปิดรับชมรับฟังรายการของพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่แหละครับมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนก็สิมาแนะนำรายการอาหารประจำวันนะครับมื้อนี้ก็สิเป็นอาหารพื้นๆบ้านเฮานี่แหละครับที่ทุกคนเคยเฮ็ดเคยกินนะครับก็เป็นเบิ่งแล้วก็สิเป็นปลาดุกนี่ล่ะเนี่ยเนี่ยครับเป็นปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกนี่สับมาแล้วนะครับถ้าเป็นปลาดุกปลาดุกสิมาเฮ็ดหยังนะครับสิมาเฮ็ดหยังก็คือสิมาออมครับออมปลาดุกครับมื้อนี้สิเฮ็ดออมปลาดุกให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายเนี่ยเบิ่งว่าออมปลาดุกตามสไตล์ของพ่อใหญ่อ้วนเนี่ยเป็นจังไหนนะครับทุกคนอาจสิเคยเฮ็ดกะสร้างอาจสิเคยกินกะตามแต่ว่ามันก็สิเป็นของสูตรไผสูตรมั่นอยู่นะครับแต่มื้อนี้ก็ขอขอบคุณทาง YouTube นะครับที่ให้โอกาสพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่ได้เสนอรายการอาหารประจำวันนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับมื้อนี้ผมก็สิเฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับปลาดุกได้มาแล้วนะครับส่วนผสมส่วนประกอบก็มีหยังแน่สิ่งที่สีใส่นั่นล่ะสิ่งที่ใส่ก็มีนี่ครับนี่คือพริกแห้งนะครับเด้อพริกแห้งนี่ก็เกลืออันนี้ก็บ่เป็นไส้เหมือดเด้ครับแต่ว่าเอามาให้เบิ่งซื่อนี่ผงชูรสนะครับนี่ก็นี่น้ำปลาแดกครับอันนี้ก็หอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็มีใบมะกรูดครับแล้วก็มีอันนี้อย่างนี้ผักอีตู้ตัวนี้เห็นครับเนี่ยผักอีตู้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดนี้แหละครับเนี่ยผักขี้เล่าต้นหอมตะไคร่นะครับมาที่นี่เห็นตั้งไหนผมก็สีซอยสะกอนบาทเนี่ยผมสีซอยผมสีซอยตะไคร่ครับนะครับนะครับใส่สองหัวนี่ก็พอแล้วล่ะครับขอมีดใหญ่ๆนะครับมีดนี่บ่ค่อยคมเท่าไหร่คุณแม่บ้านขอมีดใหญ่ๆนะเออนี่มีดตะสีมันจะคมนี่เห็นแล้วจวดๆนี่ครับใช้แค่นี้ก็พอแล้วครับคั่นบางๆเด้อครับเด้อคั่นบางๆเวลาเขาตำนี่มันสิได้แหลกง่ายๆคั่นบางๆเห็นบ่คั่นบางๆระวังมือเด้อครับระวังมือเข้าคั่นหยังก็ให้ระวังอย่าไปใจฮ้อนพ่อละครับซับนี่กับพ่อที่นี่ก็สิใส่โคกโคกอายุข้างๆนี่ล่ะโคกไปอันนี้ก็พริกครับใส่ลงไปเลยอีกต่อไปนะครับหอมแดงครับหอมแดงกะหั่นซะก่อนหั่นบ่หั่นกะมันสิเต้นไปเต้นมาน่าแหลกโอ้หั่นซะก่อนย่ำต่ำมันก็ต่ำง่ายขันเข้าหั่นนี่ครับนี่ครับพ่อละครับสามีครับหลังจากนี้ก็หั่นอันนี้ไว้เลยครับเนี่ยหั่นไว้นี่ครับหั่นไว้อันนี้ก็เอาออกซะมันแข็งเอาออกเอาเก็บขึ้นหั่นไว้แต่จะหั่นทีด้วยครับแต่หั่นทางๆกันสี่ล่ะเพราะว่าเขาเห็ดออมมันบ่เป็นเห็ดหลาบเขาก็ต้องหั่นให้มันเยอะทางๆแค่หน่อยครับเยอะไว้ที่นี่อันนี้ก็ใบมะกรูดดีด้วยครับนะใบมะกรูดนี่ใส่จังสี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็บ่ดีเพราะว่าสารระเหยสารหอมของใบมะกรูดเนี่ยมันสิอยู่ข้างในนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาเอามาเฮาก็ต้องขีกซะก่อนนะครับมันก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแหละครับบางคนก็จับใส่โหลดก็บ่แม่นมันก็สิบ่หอมเท่าใด
ต้องฉีกซะก่อนเนี่ยครับฉีกจังซี่ล่ะมันสิหอมเนี่ยครับแค่นี้กับพ่ออีก2ใบกับพ่อล่ะเนี่ยครับฉีกไว้ปึ๊บที่นี่ผักอีตู้ก็บ่เป็นหยังผักอีตู้ใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวผมสิตําให้เพิ่นซะก่อนผมสิตําเนี่ยครับเห็นป่ะครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันหน่อยครับเนี่ยตําครับมันก็สิแหลกง่ายเด้อครับที่นี่ก็สิเฮาตําเนี่ยเฮาก็ต้องใส่เกลือไปนําเลยครับใส่เกลือเข้าไปเลยนะครับบ่ต้องนี่ครับซํานี้ล่ะใส่เกลือเข้าไปให้มันพร้อมกันเลยเข้าไปมันตําง่ายเขาการตําเครื่องตรงนี้นะครับบางคนก็มักแหลกๆบางคนก็บ่ค่อยมักดอกบางคนก็ธรรมดาครับเบิ่งเด้อครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชม YouTube อยู่ขณะนี้ก็เบิ่งเอาอย่าเฮ็ดกินเองบางคนก็อาจสิบ่เคยเฮ็ดจังได๋ก็บ่เคยเฮ็ดอาหารก็ให้มาเบิ่งนะครับเด้อเข้ามาเบิ่งในช่องนี้นะครับช่อง YouTube นี่นะครับมีอาหารหลากหลายวิธีอาหารเล่าๆบ้านเฮาหลากหลายอย่างครับมีอาหารเล่าหลากหลายอย่างที่สิให้นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตาม YouTube อยู่ขณะนี้เบิ่งแล้วก็เฮ็ดตามนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าก็ขอขอบคุณ YouTube นะครับขอขอบคุณหลายๆ YouTube ที่เปิดช่องเปิดโอกาสให้พ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายจีโผใหญ่เนี่ยนําเสนอรายการอาหารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับดูรับทราบรับชมน้ำนะครับแต่คนเห็ดเป็นกับว่าเป็นอย่างดอกแต่ว่าบางครั้งกับบางครั้งคนเห็ดว่าเป็นกับมีนะครับแต่เห็ดน้ำไปเนี่ยครับผมบอกไปกับเพื่อนไปกับแล้วแล้วล่ะครับแค่นี้ล่ะคือแล้วเดี๋ยวผมสิหาหมอมาขั้นตอนต่อไปสักก่อนครับหลังจากแล้วผมก็สิตักใส่หม้อนะครับเนี่ยใส่หม้อที่นี่ขั้นตอนต่อไปหลังจากใส่หม้อแล้วผมก็สิใส่อันนี้เลยครับใส่เนี่ยครับใส่ปลาดุกนะครับใส่ปลาดุกแล้วคนให้เข้ากันซะก่อนเนี่ยครับเข้าให้เข้ากันอันนี้ก็เป็นสูตรของพ่อใหญ่อ้วนเด้ครับคนอาเซียนทั้ง4บ่กับบ่ฮู้แต่ว่ากะนี่คือสูตรของพ่อใหญ่อ้วนครับให้ถูกกันเข้ากันครับแล้วก็ใส่ชูรสจักน้อยหนึ่งบ่ต้องหลายดอกครับใส่หน่อยเดียวครับชูรสเนี่ยครับใส่หน่อยเดียวก็พอคนต่อไปใส่น้ำปลาครับน้ำปลาจักนิดครับจะพอใส่หลายเด้อครับใส่เย็นๆใส่ทีละหน่อยแล้วก็กดให้เข้ากันเนี่ยแตะเบิ่งจักหน่อยแตะเบิ่งจักหน่อยว่ามันสิพอดีบ่เนี่ยครับเริ่มพอดีแล้วครับที่นี่ว่าผมสิมันรู้สึกว่าสิจางนิดนึงก็ใส่อีกหน่อยนึงขอบ้านนะครับโอ้ยขอน้ำนะครับแม่บ้านขอน้ำจักหน่อยนะขอน้ำนี่ครับใส่น้ำจักหน่อยครับใส่หน่อยเดียวนะครับไม่ต้องใส่หลายใส่เพราะว่าให้มันสุกแล้วเนี่ยก็สิเหลือน้ำอยู่หน่อยเดียวนี่แหละครับซะมีล่ะใส่ผักเลยครับบัดผักที่เฮาเตรียมไว้นี่ใส่เลยครับครับใส่เข้าไปใส่แล้วก็ใส่กันให้มันคนใส่กันให้มันเข้าครับ
ต้มใส่กันเลยครับที่นี่ก็จะใส่ผักอีตูเลยดีครับใส่ผักอีตูพร้อมเลยอ้อมเนี่ยอ้อมสูตรนี่ใส่ผักอีตูเลยเพราะว่าหลังจากเข้าผสมอย่างเรียบร้อยเมื่อแล้วเนี่ยใส่ในส่วนผสมแล้วเนี่ยสิบ่ไปแตะอีกหรอเด้ครับจะสีใส่แล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ล่อแค่ให้มันสุกเลยนะครับล่อแค่ให้มันสุกเลยตักมากินเทื่อเดียวคือว่าปรุงให้ได้ปรุงให้ได้เขาสิบ่ปรุงอีกแล้วนะครับมันสีแซ่บตั้งแต่พีแล้วก็คือบ่เฮ็ดหยังอีกโอเคแล้วเด้เนี่ยครับเดี๋ยวแล้วล่ะวันที่นี่ก็เดี๋ยวเบิ่งแล้วก็สิน้ำหน่อยจักน้อยเฮาก็ใส่น้ำเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวมันให้มันสุกเดี๋ยวมันสิบ่สุกเนี่ยครับใส่น้ำเข้าไปพอให้มันท่วมเนื้อจักน้อยนี่แหละครับท่วมต่างๆนี่เพราะว่าขันไปจักน้อยนี่มันฝดแล่มันสุกไปมันก็สิบกไปเรื่อยก็สิเหลือน้ำอยู่หน่อยเดียวพอดีครับนี่แหละครับเขาเรียกออมเนี่ยครับเขาเรียกออมเนี่ยครับแล้วเหรอด้วยครับแต่ว่าบ่ขั้นได้สุกแค่นี้แหละครับ นี่แหละครับคือการเฮ็ดออมปลาดุกสูตรของพ่อใหญ่อ้วนนะครับเนี่ยพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่เนี่ยก็สิมาแนะนําใน YouTube ให้พี่น้องได้เบิ่งจังซี่ซุมือนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเบิ่งเด้อครับเด้อบัดนี้ผมสิเอาไปข้างไฟนะครับถ้ารอเบิ่งว่ามันสุกแล้วมันสิเป็นจังได๋เนาะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมสิไปข้างเนี่ยครับเอามาตั้งไฟเลยนะครับปิดฝาเลยนะครับพี่ยังคือเอานี่นี่แหละครับนี่แหละโบราณดีปิดเลยครับปิดฝาเลยบ่ต้องไปเฮ็ดหยังทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เฮาปรุงเรียบร้อยแล้วก็เอามาติดไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ปิดฝาเลยห้ามไปยุ่งหยังทั้งนั้นนะครับก็รอว่ามันรอว่าให้เราสุกเดี๋ยวก็สุกสักพักนึงแหละครับเพราะว่าปลามันก็บ่สุกบ่ยากเท่าใดนะครับเราก็ตักมากินเลยอันนี้แหละครับมันก็บ่แม่นหยังที่เรื่องหยังที่ยากแม่นบ่ครับสําหรับท่านทั้งหลายที่กําลังชม YouTube อยู่ขณะนี้ก็เบิ่งเอาว่ามันบ่ยากนะครับเฮ็ดก็บ่ยากดอกจะซื้อกินหลายๆนะครับพยายามเฮ็ดกินเอามันประหยัดหรอกมันก็แซ่บแล้วก็ถูกปากนะครับท่านไปซื้อเขาก็จักเขาเฮ็ดจังได๋บ่ว่าสิเป็นผักบ่ว่าสิเป็นหยังก็สร้างเขาล้างเขาทำความสะอาดซ้ำใดก็บ่ฮู้นะครับเฮาก็พยายามรักษาสุขภาพจักของจักหน่อยก็คือซื้อมาเฮ็ดกินเอาสิ่งใดบ่ดีเฮาก็บ่ต้องใส่การล้างการทำความสะอาดก็ให้มันดีนะครับรักษาสุขภาพจักของจักหน่อยมันสิได้อยู่นำ YouTube ไปโดนๆสิได้เบิ่ง YouTube ไปโดนๆนะครับก็สิรอให้มันเดือดนะครับเดี๋ยวผมสิเปิดให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับเด้อเนี่ยครับหลังจากที่เฮาปล่อยให้มันเดือดไปสักพักนึงนะครับรู้สึกว่าสิสุกแล้วล่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งสุกแล้วล่ะเนี่ยครับเบิ่งเนี่ยครับตอนนี้ก็คือนี่แหละครับคําว่าออมนี่ล่ะคืออย่างจังว่าออมคือว่าออมนี่ใส่น้ําหน่อยๆเนี่ยครับเมื่อกี้ผมใส่ไปแล้วตอนนี้มันก็เหลือนิดนึงแล้วครับอันนี้คือสุกแล้วพอเฮาปิดไฟปุ๊บเนี่ยน้ําสิบ่มีหรอกครับเป็นว่ามันสิมีอยู่ก้นหน่อยเดียวอันนี้เขาเรียกออมครับเดี๋ยวผมสิตัดใส่ถ้วยให้เบิ่งเด้อครับเด้อเนี่ยครับแค่นี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวเราเฮาก็ตัดใส่ถ้วยไปกินได้นี่ครับน้ำจังน้อยพอได้ไปต่ำไปจำเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้แหละคือออมปลาดุกนะครับออมปลาดุกของสูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่แหละครับเฮ็ดให้เบิ่งนะครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับที่ติดตาม YouTube ตั้งแต่แรกยันจบขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เบิ่งไปนําเฮ็ดไปนําขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่อยู่ข้างๆบ่เฮ็ดหยังแต่ขอขอบคุณคือกันนะครับแต่ขอขอบคุณ YouTube นําที่ให้โอกาสพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่ได้นําเสนอรายการอาหารแต่ละมื้อให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาเนี่ยได้รับรู้รับทราบรับชมนะครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณซ้ํานี้
มื้ออื่นกับพ่อกันใหม่เด้อครับเด้อมื้อต่อๆไปก็สิมีรายการอาหารเข้าไปให้พี่น้องเบิ่งจังซี่ซุมื้อซุมื้อมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีซะก่อนครับครับสวัสดีนะครับเนาะ